ันที่21มกราคม2564นายยุทธนายิ้มการุณอธิบดีกรมธนารักษ์และนายพัชระอนันตศิลป์อธิบดีกรมศุลกากรร่วมลงนามบันทึกการส่งมอบรับมอบอาคารพักอาศัยกรมศุลกากรชดเชยให้กรมศุลกากรตามโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุแปลงที่ตั้งโรงภาษีร้อยชัก3ระหว่างกรมธนารักษ์กับกรมศุลกากรณที่ราชพัสดุแปลงที่ตั้งโรงภาษีร้อยชัก3บริเวณเชิงสะพานกรุงเทพถนนพระราม3แขวงบางคอแหลมเขตบางคอแหลมกรุงเทพมหานครการดำเนินการก่อสร้างอาคารพักอาศัยกรมศุลกากรในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุแปลงที่ตั้งโรงภาษีร้อยชัก3ซึ่งกำหนดให้กิจการร่วมค้าบจม. ยูซิตี้บริษัทอามันรีสอร์ทเซอร์วิสเซลลิมิเต็ดและบริษัทซิวลิงรีสอร์ทลิมิเต็ดผู้ได้รับสิทธิการพัฒนาโครงการจะต้องดำเนินการก่อสร้างอาคารชดเชยให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติกองบังคับการตำรวจน้ำและก่อสร้างอาคารพักอาศัย8ชั้นขนาด100ครอบครัวจำนวน1หลังชดเชยให้กรมศุลกากรสำหรับที่ทำการศุลกากรหรือโรงภาษีเริ่มมีเป็นครั้งแรกหลังจากไทยได้ทำสนธิสัญญาเบลลิงกับประเทศอังกฤษช่วงก่อนปีพุทธศักราช2426ตั้งอยู่ที่ซอยเจริญกรุง36โรงภาษีถนนเจริญกรุงแขวงบางรักเขตบางรักกรุงเทพมหานครศุลกสถานเปลี่ยนการใช้งานเป็นที่ทำการกองบังคับการตำรวจน้ำและสถานีตำรวจดับเพลิงบางรักอีกทั้งเป็นที่พักอาศัยแบบดัดแปลงให้กับครอบครัวตำรวจดับเพลิงต่อเนื่องมาเป็นเวลาเกือบครึ่งศตวรรษก่อนยกย้ายกันออกไปกรมศุลกากรกรมธนารักษ์เนี่ยร่วมกันก็คือกรมธนารักษ์เนี่ยเป็นหลักในการที่จะพัฒนาที่ราชพัสดุนะครับแปลงเราเรียกแปลงร้อยชัก3ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับโดยการที่เดิมเนี่ยเป็นอาคารศุลกากรเก่าเรียกว่าศุลกสถานนะครับซึ่งเมื่อมีการพัฒนาเนี่ยทางศุลกากรก็ย้ายออกมามาอยู่หน้าที่อย่างนี้นะครับก็ได้ความกรุณาจากทางกรมธนารักษ์นะครับช่วยเจรจากับผู้เข้าเราเรียกว่าเป็นสัมปทานแล้วกันนะครับในแปลงพื้นที่เดิมก็คือร้อยชัก3โดยให้มาสร้างเป็นอาคารที่อยู่อาศัยของราชการนะครับอุตสาหกรอยู่ในแปลงที่เดียวกับตัวศูนย์ฝึกอบรมนะครับเนื่องจากการที่จะพัฒนาที่ราชพัสดุแปลงที่ตั้งโรงภาษีร้อยชัก3ได้จะต้องมีการยกย้ายส่วนราชการในพื้นที่ออกไปก่อนโดยกองบังคับการตำรวจน้ำสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะต้องยกย้ายจากที่ราชพัสดุแปลงร้อยชัก3ไปยังที่ราชพัสดุแปลงถนนเจริญนคร53และกรมศุลกากรจะต้องยกย้ายบ้านพักเจ้าหน้าที่ซึ่งปลูกสร้างในที่ราชพัสดุแปลงถนนเจริญนคร53ไปยังที่ราชพัสดุแปลงเชิงสะพานกรุงเทพซึ่งปัจจุบันกิจการร่วมค้าได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารชดเชยเสร็จเรียบร้อยแล้วและสมมอบให้เป็นกรรมสิทธิ์ของกระทรวงการคลังกรมธนารักษ์จึงได้ดำเนินการส่งมอบอาคารชดเชยดังกล่าวให้กรมศุลกากรเพื่อใช้ประโยชน์ในทางราชการต่อไปส่วนที่แห่งนี้ก็เป็นภารกิจที่ท่านทิศดีกรมศุลกากรบอกว่าต่อไปเราจะเป็นศูนย์ฝึกนะครับสำหรับศุลกากรเองด้วยนะครับสำหรับหน่วยราชการต่างๆแล้วก็ศุลกากรระหว่างประเทศนะครับคิดว่าตรงนี้ท่านทิพย์ดีคงมีนโยบายในการที่จะสร้างที่แห่งนี้ให้ใช้ประโยชน์ได้สูงสุดนะครับจะเป็นประโยชน์ทุกฝ่ายครับสำหรับโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุแหล่งที่ตั้งโรงภาษีร้อยชัก3กิจการร่วมการค้าจะต้องก่อสร้างอาคารโรงแรมพร้อมปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโบราณสถานให้แล้วเสร็จภายในปี2568นั้นกิจการร่วมค้าได้รับการพิจารณาหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้เห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุแปลงที่ตั้งโรงภาษีร้อยชัก3แล้วปัจจุบันอยู่ระหว่างกรมศิลปากรพิจารณาอนุญาตการบูรณะกลุ่มอาคารศุลกสถานทั้งนี้กรมธนารักษ์จะได้ติดตามกำกับดูแลโครงการให้เป็นไปตามกำหนดไว้ในสัญญาร่วมลงทุนเพื่อบริหารการทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป